สวัสดีครับเมื่อวันที่4กันยายน2565ผมก็ได้มีโอกาสไปชมงานอุบล Eat and Art Fest หรืออุบล Eat and Art Festival 2022ที่ Wise Square Food Mall ใกล้กับห้วยม่วงก็ตรงที่มี 7-Eleven ที่เพิ่งเปิดใหม่งานนี้ก็จะรวมทั้งอาหารและศิลปะเข้าด้วยกันจัดแสดง2วันนะครับก็คือวันที่3และวันที่4กันยายนพร้อมกัน50จุดในจังหวัดอุบลราชธานีมีซุ้มประตูทางเข้างานทั้ง2ด้านภายในงานด้านหน้าก็จะเป็นบูธร้านกาแฟชมบรรยากาศในงานนะครับท่านจะได้พบกับงานศิลปกรรมจากอาหาร Food and Art Show จากศิลปินระดับมืออาชีพและระดับเยาวชนมีเวิร์กช็อปจากกูรูวงการเชฟและบาริสต้ากาแฟก็ไม่ได้มีบ่อยๆเมื่อวานนี้ก็คือคืนวันที่3ก็มีพิธีเปิดงานท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีก็มาเป็นประธานพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดก็มาร่วมงานด้วยเป็นจำนวนมากคุณธานินทร์ภัทรธนเศรษฐ์ประธานการจัดงานก็เล่าให้ฟังว่าได้มีการจัดงานนี้เมื่อ2ปีก่อนคือปี2020ปรากฏว่าประชาชนให้ความสนใจมากก็เลยได้นำมาจัดอีกครั้งหนึ่งในวันที่3และวันที่4กันยายนนี้นอกจากนี้แล้วก็จะมีการจัดงานอีกครั้งหนึ่งในเดือนธันวาคมปี2022จังหวัดอุบลก็เป็นจังหวัดที่มีอาหารมากมีหลายประเภทร้านกาแฟในอุบลก็มีมากงานครั้งนี้ก็ได้เชิญแชมป์ด้านกาแฟของโลกหนึ่งท่านมาอุบลเป็นครั้งแรกเวทีการแสดงมินิคอนเสิร์ตก็มีศิลปินท้องถิ่นมาร่วมงานด้วยและก็ยังมีแชมป์ประเทศไทยอีก3ท่านมาร่วมงานด้วยก็จะมีการสอนเรื่องการชงกาแฟและเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับกาแฟก็มีแชมป์คั่วกาแฟมาด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีเชฟระดับเอเชียมาแนะนำเรื่องการประกอบอาหารด้วยขวามือชั้นบนก็เป็นที่แสดงภาพเขียนและก็มีภาพจำหน่ายด้วยและยังมีศิลปินอาร์ตในยุคดิจิตอลศิลปิน NFT หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Non-Fungible Token ที่กำลังมาแรงก็จะมาเล่าเคล็ดลับและเทคนิคต่างๆรวมทั้งโชว์ผลงานให้ชาวบนได้ชมหมูยอก็เอามาทำเป็นคุกกี้กินกับกาแฟชิ้นละ50บาทครับหุ่นยนต์ชงกาแฟ
เครื่องบดกาแฟร้านนี้ขายขนมบ้าบิ่นกล่องละ75บาทเดี๋ยวก็จะกลับมาดูอีกทีครับส่วนนี้ก็จะอยู่ด้านซ้ายของร้าน 7-Eleven ร้านปูเอ็นไอติมกะทิสดร้านโยเกิร์ตผลไม้หมูปิ้งและข้าวเหนียวขนมทาโกยากิหรือขนมครกของญี่ปุ่นก็มีจำหน่ายที่นี่งานศิลปะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นผลงานของคุณสริงการรัตนภาและคุณพิชยาพรสายกนกทีมแหลมศิลป์ซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาทัศนศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีผลงานชื่อพีก็เป็นการนำเอาขนมปังมาจัดเป็นงานศิลปะ
นักศึกษากำลังจัดอาหารในแนวศิลปะฟู้ดอาร์ตโชว์รางวัลรองชนะเลิศนี่ก็เป็นผลงานของนักศึกษาสาขาทัศนศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเช่นเดียวกันอาจารย์เจษดาสายสุขผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจหรือ UBIU Business Incubator มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีก็มาออกบูธอาหารที่งานนี้ด้วยขนมเค้กก็ขอให้ท่านชมต่อไปในตอนหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ